วันนี้ปางจะพาไปเที่ยวไชน่าค่ะเป็นวัดจีนที่เหมือนวัดเล็กๆที่บ้านเรานั่งเทรนประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งแท็บแล้วก็ขึ้นเทรนนะคะแล้วก็ขึ้นบัสนั่งเทรนนะคะจากเมเปิลเซ็นทรัลนะคะมาลงลิชมอนไปคอฟิลต่อสปริงเวลแล้วเราก็จะต้องนั่งบัสไปอีกอากาศเย็นมากชาวบ้านนะคะรวมตัวกัน15 ล้านบาทนะคะเพราะว่าแรงจิตศรัทธาของประชาชนสวัสดีค่ะทุกคนพบกับปางมั่นหน้ารีวิวเหมือนเดิมนะคะวันนี้ปางจะพาไปเที่ยวไชน่าค่ะไม่ใช่ไชน่าที่ไหนนะคะก็คือปางจะพาไปเที่ยววัดจีนที่อยู่ที่เมลเบิร์นนะคะซึ่งที่เมลเบิร์นเนี่ยมีวัดจีนเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าปางอยากจะพาไปวัดนี้คือแต่ก่อนเนี่ยปางไปมาก่อนแล้วก่อนที่จะเป็นช่วงโควิดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นวัดจีนที่เหมือนวัดเล่งนายี่บ้านเรานะคะวัดที่ปางจะพาไปวันนี้นะคะอยู่ที่สปริงเวลเซานะคะก็คือจะไกลออกจากเมืองไปถ้าเราไม่มีรถส่วนตัวเนี่ยเราจะต้องนั่งเทรนประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งนะคะเพราะว่าต้องนั่งเทรนไปลงสปริงเวลต่อบัสอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเป็นวัดที่สวยงามมากตามจริงปางก็อยากจะพาเพื่อนๆไปอีกวัดนึงนะคะซึ่งใกล้กับเมืองมากวัดจะอยู่ตรงฟูดเคนะคะซึ่งถ้าใครนั่งเทรนหรือว่านั่งวีไลน์นะคะก็สามารถเห็นองค์เจ้าแม่กวนอิมได้นะคะจะอยู่ตรงกลางวัดเลยองค์ท่านจะสูงมากซึ่งเหมือนเป็นอนุสรณ์นะคะซึ่งทุกคนก็จะมองเห็นได้เลยจากสะพานอะไรอย่างเงี้ยนะคะปังคิดว่าอยากจะพาเพื่อนๆไปวัดนี้ซึ่งปังคิดว่าเป็นวัดที่เหมือนวัดเล่งในยี่บ้านเราจริงๆนะคะก็เลยว่าจะทำคลิปพาเพื่อนๆไปเที่ยวนะคะวัดนี้นะคะชื่อวัด Bai Moon Buddhist Society นะคะถ้าปังออกเสียงผิดต้องขอโทษด้วยนะคะเป็นวัดจีนที่เปิดทำการเวลา9 โมงครึ่งถึง4 โมงเย็นของทุกวันนะคะก็คือถ้าใครอยากจะไปนะคะก็ต้องเลือกกะเวลาให้ดีนะคะถ้ายิ่งคนมีรถส่วนตัวจะยิ่งสะดวกมากจะนั่งจากในเมืองเนี่ยไปประมาณ40 นาทีส่วนถ้าสมมติว่าเราไม่อยากจะนั่งเทรนไม่อยากจะนั่งบัสอย่างเงี้ยเราก็สามารถเรียกอูเบอร์ได้นะคะค่าเดินทางก็จะอยู่ประมาณ40-50 ดอลนะคะวันนี้ปังก็เลยอยากจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวไปดูบรรยากาศนะคะเดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่ปังพาขึ้นแทมแล้วก็ขึ้นเทรนนะคะแล้วก็ขึ้นบัสจนกว่าจะไปถึงกันเลยนะคะไปค่ะเพื่อนๆไปเที่ยวกัน Let's go ไปกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะปางก็ถึงริชมอนด์นะคะก็คือเป็นสถานีสำคัญนะคะที่ต่อจากฟินเดอร์เลยก็ว่าได้นะคะที่เราสามารถต่อไปสถานีอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือปางเช็คแล้วว่าเทรนที่จะตรงไปถึงวัดเลยเนี่ยนะคะไม่มีก็คือปางจะต้องนั่งเทรนนะคะจากเมเปิลเซ็นทรัลนะคะมาลงริชมอนด์ไปคอฟิลต่อสปริงเวลแล้วเราก็จะต้องนั่งบัสไปอีกนะคะตอนนี้ก็กำลังรอเทรนที่ริชมอนด์อยู่นะคะบรรยากาศตอนนี้ก็คืออากาศเย็นมากแล้วก็แบบมีฝนปล่อยๆนะคะก็ดีค่ะถือว่าไม่ร้อนดีโอเคค่ะ let's go กันเลยเดี๋ยวไปดูนะคะว่าปางจะไปยังไงต่อเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศให้ดูจ้าไปเลยจ้า let's go ถึงแล้วนะคะตอนนี้ก็คือปางอยู่ที่สปริงเวลแล้วเนาะก็อีกอึดใจเดียวเท่านั้นนะคะเราก็จะถึงที่วัดที่เราจะไปกันนะคะแต่วันที่เนี้ยปางเคยรู้สึกว่าคลิปก่อนๆอ่ะปางเคยแบบว่าเหมือนแบบบอกเพื่อนๆว่าการนั่งแทรมนั่งเทรนใช้ไม่กี่ยังไงแต่ยังไม่เคยไปกับบัสนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปต่อบัสสาย902นะคะปางจะสอนวิธีว่าเราจะขึ้นยังไงขึ้นบัสยังไงแล้วก็ทัชไม่กี่ยังไงนะคะไปเลยค่ะวันเล่งในยี่ที่บ้านเรานะคะบรรยากาศดีมากแล้วก็วันนี้คนเหมือนไม่ค่อยเยอะนะคะปะค่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปนะคะ Let's go
คะในวันนี้นะคะเสร็จสิ้นในการพามาเที่ยวชมวัดจีนนะคะที่สปริงเวลนะคะก็ปางจะขอเกริ่นนะคะเกี่ยวกับวัดนี้นิดนึงนะคะก็คือวันนี้นะคะอยู่ตรงสปริงเวลเซาท์นะคะแล้วก็เส้นทางการเดินทางนะคะก็อย่างที่ปางบอกนะคะแล้วก็แต่ก่อนนะคะในปี1980นะคะวัดนี้เกิดขึ้นเพราะว่าชาวบ้านนะคะรวมตัวกันในโรงรถเก่าที่สปริงเวลนะคะเพราะว่าเหมือนกับเขาไม่มีสถานที่ที่จะไว้แบบสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้ทุกๆคนก็เริ่มมารวมตัวกันที่โรงรถเก่านะคะแล้วก็เหมือนกับแรงศรัทธาก็มากขึ้นรวมเงินกันสนับสนุนนะคะให้สร้างวันนี้เกิดขึ้นมานะคะรวมเงินกันในช่วงนั้นอยู่ที่ประมาณ 660,000 ดอลลาร์นะคะถ้าตีเป็นเงินไทยในเรทของตอนนี้ก็จะอยู่ประมาณ15ล้านบาทนะคะก็สร้างวันนี้ขึ้นมาโดยพื้นที่อยู่ที่ประมาณ 17,000 กว่าตารางวานะคะก็โหยิ่งใหญ่กันทีเดียวนะคะเพราะว่าแรงจิตศรัทธาของประชาชนนะคะก็ทำให้เกิดวันนี้ขึ้นมาถ้าใครนะคะผ่านไปผ่านมาหรือที่อยู่ที่เมลเบิร์นหรือว่ามาเที่ยวนะคะอยากจะแวะมาเที่ยวนะคะก็แนะนำวัดนี้นะคะมาขอพรนะคะมีทั้งเจ้าแม่กวนอิมมีทั้งองค์พระพุทธรูปนะคะก็เข้ามาขอพรมาสักการะบูชากันได้เลยนะคะก็ถ้าใครอยากจะให้ปางพาไปเที่ยวไหนหรืออยากจะให้ปางแบบอะไรยังไงนะคะก็คอมเมนต์ใต้ล่างได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ปางเป็นกำลังใจให้กันนะคะปางจะได้พาเพื่อนๆนะคะไปเที่ยวสถานที่สำคัญหรือว่าสถานที่ที่สวยๆต่อไปนะคะไปเลยค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ